าแป้ว่าไงทุกคนทุกคนมามากินข้าวด้วยกันทานอะไรเนี่ยกะเพราหมูกรอบใช่น่ากินมากเลยน่ากินกว่าเออเคยสงสัยนะว่าทำไมอ่ะข้าวที่ครัวเราทำไมมันน่ากินจังทั้งขาวเป็นเม็ดนุ่มด้วยรู้ป้านมาจากไหนเคยได้ยินมาของสำนักกีดอ่ะเราเคยได้ยินอยู่ว่าที่นั่นอ่ะมีข้อมูลเกี่ยวกับข้าวด้วยไม่เป็นข้าวของสำนักกีดแล้วว่าก็เคยเห็นอยู่แล้วเรามีโรงสีเป็นของตัวเองด้วยปะไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันอ่ะแต่ต้องไปหาข้อมูลดูที่สำนักกิจการพิเศษอ่ะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวงั้นกินเสร็จเราไปหาข้อมูลกันเคยได้นี่ไงนี่ไงโบชัวร์ของสำนักกิจการพิเศษใช่นี่ไงโครงการลงสีข้าวนี่ตรงนี้ก็มีนี่ไงข้าวสวนดุสิตชักจะอยากจะเห็นที่จริงๆของมันแล้วสินี่ไงอีกอันนึงนี่ไงใช่ที่นี่แหละเดี๋ยวเราไปดูที่นี่กันเลยไปไปกันเลยไหนอ่ะนี่แหละโครงการโรงสีข้าวของมอเราเองโหใหญ่จังเลยใหญ่มากเห็นไหมล่ะข้าวเราอร่อยไม่ไรที่กินกันอ่ะข้าวที่อร่อยอร่อยเนี่ยมาจากที่นี่เองเหรอใช่นะตอนนี้เราก็อยู่กันที่โครงการโรงสีข้าวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยไม่ว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างป่ะป่ะโหใหญ่จังเลยเนี่ยเริ่มอยากรู้แล้วนะว่าข้างในเขาทำอะไรกันบ้างได้เดี๋ยวเราจะพาไปพบอาจารย์เจตกันผู้ที่ให้ข้อมูลความรู้กับเราในวันนี้ป่ะไปพบอาจารย์เจตกันเลยสวัสดีครับนี่ไงอาจารย์เจตผู้จัดการโครงการโรงสีข้าวสวนปราจีนบุรีครับอาจารย์คือผมสงสัยมากเลยครับว่าข้าวในครัวที่อร่อยอร่อยนะครับมันมาได้ยังไงผมอยากจะสอบถามข้อมูลจากอาจารย์ครับครับเชิญครับครับครับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ข้างหน้านี้เป็นของเราหมดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับสงสัยว่าทำไมมหาวิทยาลัยของเราถึงมีโรงสีข้าวครับอาจารย์มหาวิทยาลัยเรากำหนดตัวเองว่าเราจะเป็นผู้ที่มีอัตลักษณ์ทางด้านของอาหารมีผู้เชี่ยวชาญเรื่องของอาหารโดยเฉพาะอาหารไทยข้าวก็จะเป็นต้นทางของอาหารที่สำคัญอย่างนึงนะครับเหมือนกับเราทานอาหารแล้วถ้าเรามีข้าวที่ดีก็จะทำให้อาหารของเรามีความอร่อยมากขึ้นครับแล้วโรงสีนี่เป็นของมหาวิทยาลัยเองเลยหรือเปล่าครับอาจารย์ใช่ครับมหาวิทยาลัยลงทุนในการก่อสร้างโรงสีนี้ไปรวมทั้งการจัดหาที่ดินเนี่ยรวมทั้งสิ้นก็60ล้านด้วยเงินของมหาวิทยาลัยทั้งหมดครับครับแล้วโรงสีนี้มีการก่อตั้งและที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างครับโรงสีนี้ก่อตั้งโดยท่านอธิการบดีนะฮะเมื่อปี2542นะฮะมหาวิทยาลัยได้พัฒนาบุคลากรในเรื่องของโรงสีแล้วก็มาก่อตั้งโรงสีเมื่อปี2545ครับผมโดยผ่านกระบวนการของสภามหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็มาก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2547แล้วก็เริ่มเปิดดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะซึ่งก็มีการทำงานในหลายรูปแบบด้วยกันครับแล้วสำหรับพันธุ์ข้าวที่ปลูกกันอยู่นี้เป็นพันธุ์ข้าวที่คิดค้นขึ้นมาเองหรือเอามาจากที่ไหนครับอาจารย์นี่เป็นการคัดพันธุ์จากส่วน2ส่วนนะฮะเป็นส่วนของเกษตรกรที่ร่วมโครงการกับเราที่จังหวัดพิษณุโลกส่วนหนึ่งนะครับกับทางสหกรณ์นะจากทางสุรินทร์ที่คัดข้าวมะลิอย่างดีมาให้กับเราอีกส่วนนึงนะครับเป็นข้าวที่เราคัดโดยเฉพาะมาเป็นข้าวสวนดุสิตของเราครับครับแล้วพันธุ์ข้าวที่เราปลูกครับมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับผมครับก็จะมีพันธุ์ข้าวคอสดอกมะลิ105นะฮะที่เราปลูกเราซื้อมาจากทางสหกรณ์ทางภาคอีสานนะครับแล้วก็มีข้าวหอมนิ่มนะซึ่งอันนี้เราให้เกษตรกรที่ปลูกที่เขาร่วมโครงการกับเรานะปลูกที่จังหวัดพิษณุโลกครับครับแล้วข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับผมข้าวหอมมะลิกับหอมมะลิอินทรีย์ที่แตกต่างกันก็คือกระบวนการเพาะปลูกนะฮะถ้าเป็นข้าวหอมมะลิธรรมดาทั่วไปโดยปกติเกษตรกรเขาจะใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยนะครับหรือสารเคมีเช่นเดียวกันในการเพาะปลูกแต่ถ้าเป็นข้าวที่มาจากกระบวนการเกษตรอินทรีย์เนี่ยจะเป็นข้าวที่ไม่มีการใช้สารเคมีตลอดกระบวนการเพาะปลูกนะครับเราเอามาแปรรูปเราก็ไม่มีการใช้สารเคมีตลอดกระบวนการของเราเช่นเดียวกัน
จึงได้รับการรับรองว่าเป็นข้าวอินทรีย์นะครับแล้วในแต่ละครั้งที่แบบในกระบวนการผลิตอย่างไรครับต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเท่าไหร่ถึงจะให้ผลผลิตที่ดีครับอาจารย์ข้าวที่เราปลูกส่วนใหญ่เราจะเป็นข้าวที่เราเข้านาปีนะครับจะออกจะเก็บเกี่ยวกันช่วงเดือนพฤศจิกาถึงเดือนธันวาคมนะฮะซึ่งจะเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวเราจะให้ข้าวหอมลิ้นที่มีคุณภาพดีมีกลิ่นหอมนะฮะมีเมล็ดที่สวยนะครับเราก็จะรับซื้อจากเกษตรกรมาในช่วงนั้นนะฮะครับแล้วในแต่ละครั้งนะครับเราต้องใช้ข้าวเปลือกในการสีปริมาณเท่าไหร่นะครับข้าวเปลือกที่เราสีนะฮะชั่วโมงหนึ่งเราจะใช้ข้าวประมาณ 2.5 ตันหรือ 2,500 กิโลกรัมต่อชั่วโมงในการผลิตเดือนหนึ่งมหาวิทยาลัยผลิตข้าวเฉลี่ยประมาณเดือนละ600ตันนะครับเยอะทีเดียวนะครับครับก็มีทั้งผลิตเพื่อทานในมหาวิทยาลัยแล้วก็ผลิตเพื่อการขายกับผู้ส่งออกนะครับแล้วนอกจากจะผลิตข้าวส่งในมหาวิทยาลัยแล้วยังแล้วขายเชิงพาณิชย์แล้วยังผลิตข้าวส่งที่อื่นอีกป่ะครับก็หลักๆที่เรามีอยู่ก็จะมีในกลุ่มของโรงพยาบาลซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพก็จะใช้ข้าวอินทรีย์นะครับจะมีอีกกลุ่มนึงนะมีโรงเรียนนะฮะทั่วไปก็มีที่บริโภคข้าวของเราอยู่นะครับนอกจากโรงสีข้าวนะครับจะสีข้าวอย่างเดียวแล้วยังมีกิจกรรมสำหรับชุมชนบ้างไหมครับอาจารย์ครับเรามีกิจกรรมที่เราร่วมกับชุมชนนะฮะโดยเฉพาะชุมชนที่เป็นที่ตั้งศูนย์นอกการศึกษานอกมหาวิทยาลัยอย่างเช่นศูนย์พิษณุโลกเนี่ยเราก็จะไปส่งเสริมให้เกษตรกรเขาปลูกข้าวหอมลีอินทรีย์ข้าวหอมลีอินทรีย์โดยที่มหาวิทยาลัยไปแนะนำส่งเสริมให้เขาใช้กระบวนการเกษตรอินทรีย์ในการเพาะปลูกแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ประกันธนาคารในการรับซื้อคืนจากเกษตรกรนะครับอันนี้ก็จะมีกิจกรรมที่เราไปให้กับเกษตรกรรวมทั้งเราก็จะมีการขยับขยายพื้นที่มายังจังหวัดใกล้เคียงเช่นนครนายกและก็ปราจีนบุรีครับครับเนื่องจากโรงสีข้าวเป็นของมหาวิทยาลัยเราเองแล้วนะครับเคยมีนักศึกษาเข้ามามีบทบาทส่วนร่วมในโครงการนี้บ้างหรือเปล่าครับโครงการนี้ใช้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเลยจริงๆคือตัวผมเองซึ่งเป็นนักศึกษาที่เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามาเป็นบุคลากรคุณนักบุคลากรที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะแล้วก็ใช้บุคลากรโดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาของสมุทรสิทธิ์นะครับแล้วก็ในส่วนของนักศึกษาปัจจุบันที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมการฝึกงานซึ่งมีทั้งของราชภัฏสมุทรสิทธิ์เราเองนะมีทั้งจากมหาวิทยาลัยอื่นนะครับถ้าเราเข้าไปในกระบวนการเราจะได้พบกับนักศึกษาจากราชมงคลเข้ามาฝึกงานกับเราในช่วงนี้ครับฟังดูกระบวนการการผลิตข้าวสนุสิทธิ์นี่มีเยอะแยะมากมายนะครับอยากขออาจารย์รบกวนพาเข้าไปชมกระบวนการข้างในได้ไหมครับได้ครับเชิญครับอาจารย์ในส่วนที่เรามายืนอยู่นี้คือส่วนของจุดไหนครับครับนี่ก็เป็นส่วนของจุดที่เรารับวัตถุดิบจากหรือรับข้าวเปลือกจากเกษตรกรนะฮะเมื่อเราซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรมาแล้วนะฮะเกษตรกรก็จะเอาข้าวมาส่งไว้ให้เราที่นี่นะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดแรกที่เรารับจากตัวจากเกษตรกรนะฮะแล้วก็จะไปทำความสะอาดที่เครื่องมือข้างบนนะครับก็พูดได้ว่าเป็นจุดแรกของกระบวนการทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือจุดเริ่มต้นของกระบวนการผลิตของเรานะฮะครับได้นับจากจุดเริ่มต้นนี่แหละจากจุดเริ่มต้นตรงนี้จะเป็นอะไรต่อครับจากตรงนี้ก็จะเป็นส่วนด้านหลังด้านในนะก็จะเป็นเรื่องของการแปรสภาพนะฮะก็จะมีการแปลสภาพจากข้าวเปลือกเนี้ยที่เราเห็นอยู่ที่เป็นมีเปลือกอยู่ตรงเนี้ยให้เป็นข้าวสารที่เราบริโภคได้นะครับจะอยู่ด้านในด้านหลังนะครับนี่ถุงที่เห็นอยู่ข้างหลังทั้งหมดนี้ก็คือข้าวเปลือกทั้งหมดเลยป่ะครับใช่ครับก็เราก็จะแยกประเภทแต่ละประเภทไว้นะเป็นข้าวทั่วไปเป็นข้าวอินทรีย์นะครับตามแต่ชนิดตามแต่ละชนิดนะครับผมนี่ที่เห็นพี่เขาทำอย่างนี้คือเขาทำอะไรครับอาจารย์นี่ก็เป็นการลำเลียงข้าวลงนะฮะระบบลำเลียงก่อนที่จะผ่านไปสู่เครื่องทำความสะอาดนะครับต้องทำความสะอาดก่อนด้วยใช่ครับข้าวที่มาจากเกษตรกรก็จะมีสิ่งเชื้อปนนะฮะอย่างที่เราเห็นอยู่มีขนนกมีฟางข้าวนะมีฝุ่นผงนะก็จะถูกแยกที่เครื่องทำความสะอาดนะครับแยกสิ่งเหล่านี้ออกก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตนะครับครับก็เรียกได้ว่าเป็นการทำความสะอาดตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยใช่ไหมครับอาจารย์ถูกต้องครับข้าวเราทำความสะอาดตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการนะครับครับผมแล้วหลังจากขั้นตอนนี้แหละครับอาจารย์ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนอะไรครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลสภาพจากข้าวเปลือกเนี่ยให้เป็นข้าวสารที่เราบริโภคกันนะขั้นตอนนั้นจะอยู่ด้านในนะครับครับรบกวนอาจารย์พาเข้าไปดูได้ครับเชิญครับครับแล้วส่วนนี้เป็นส่วนของอะไรนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่2ของกระบวนการผลิตนะฮะจากข้าวเปลือกที่ได้มาจะเราจะเอามากระทบเปลือกที่กระบวนการนี้นะแล้วก็เอาข้าวไปขัดเอารำข้าวออกเพื่อให้ข้าวไม่ออกเป็นเม็ดขาวน่าบริโภคนะฮะแล้วก็ทำให้ผ่านกระบวนการขัดมันทำให้ไม่ข้าวมันใสแล้วก็มีการกำจัดเอาสิ่งเจือปนพวกที่มีขนาดเท่ากับเมล็ดข้าวออกอีกครั้งหนึ่งนะด้วยเครื่องที่เรียกว่าคัลเลอร์ซอร์เตอร์อยู่ด้านหลังอีกก่อนที่จะบรรจุแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการจัดจำหน่ายนะครับโดยประมาณแล้วครับ
ในแต่ละวันเนี่ยโรงสีเนี่ยสามารถสีข้าวได้วันละประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์วันนึงเราสีข้าวได้ประมาณวันละ60-80ตันข้าวเปลือกต่อวันนะครับว่าปริมาณมากเลยทีเดียวก็จัดว่าเป็นโรงสีที่เรียกว่าขนาดกลางนะถ้าเป็นการแบ่งเชิงระบบเราเป็นโรงสีขนาดกลางนะฮะที่เหมาะที่จะใช้สำหรับการผลิตแล้วก็ศึกษาวิจัยนะครับถ้าโรงสีที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ก็จะเพิ่มเครื่องจักรมากกว่านี้นะฮะแต่ว่าขนาดเครื่องจักรก็จะเท่ากับที่เรามีอยู่ครับแล้วเราปล่อยให้เครื่องจักรทำงานเองหรือว่าต้องมีคนคุมมันด้วยหรือเปล่าครับก็จะมีคนคุมด้วยนะแต่ระบบโดยเชิงระบบจะทำงานด้วยระบบอัตโนมัติแต่ต้องมีคนคอยควบคุมเพื่อป้องกันและระมัดระวังความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับแล้วคนทั่วไปสามารถเข้าไปดูข้างในได้หรือเปล่าคนทั่วไปนักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปก็จะมีการเข้าเยี่ยมชมงานเราอยู่เป็นประจำนะแต่ต้องแจ้งเราล่วงหน้ามหาวิทยาลัยก็จะให้มีคณะคอยดูแลคอยอธิบายให้ทำความเข้าใจนะครับซึ่งจะมีผู้เยี่ยมชมกับงานกับเราตลอดปีนะครับหรือว่าเป็นการบูรณาการใหญ่ทีเดียวตั้งแต่ศึกษาแล้วยังสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนและบุคคลทั่วไปได้ด้วยนะครับอาจารย์ใช่ครับก็จะในเครือข่ายของเราโดยเฉพาะเครือข่ายของสากลก็จะมาใช้โรงสีเราเป็นต้นแบบในการที่จะไปก่อสร้างไปสร้างโรงสีชุมชนโรงสีสากลที่อยู่ต่างจังหวัดที่เราเห็นกันนะฮะก็จะเอาแบบจากเราไปสร้างแล้วก็ไปพัฒนาต่อกันนะครับครับแล้วข้าวที่สีแล้วนอกจากจะขายในมหาวิทยาลัยแล้วยังจะส่งไปที่อื่นบ้างหรือเปล่าครับเรามีทั้งส่งออกไปต่างประเทศนะครับเราขายกับผู้ส่งออกที่ส่งออกไปต่างประเทศเพื่อที่เราส่งออกไปหลักๆก็จะมีที่ประเทศจีนนะครับมีสหรัฐอเมริกานั่นคือส่วนหนึ่งที่เราส่งออกไปนะครับส่วนค่าอินซีนะเราก็ส่งไปแถบยุโรปนะเพราะแถบยุโรปนี่ให้ความนิยมเรื่องค่าอินซีมากกว่าในเขตของเอเชียแล้วก็อเมริกาตอนนี้นะครับก็ไปได้ทั่วโลกแล้วก็โกอินเตอร์กันเลยทีเดียวข้าวไทยครับแล้วเห็นที่สีข้าวเสร็จแล้วครับบรรจุเป็นกระสอบเรามีบรรจุพันธุ์กี่แบบครับอาจารย์ของบรรจุพันธุ์ของเราได้มีอยู่หลายแบบด้วยกันนะตั้งแต่เป็นกระสอบขนาดใหญ่เรียกว่าบิ๊กแบ็คนะบิ๊กแบ็คที่กรุงเทพใช้เราก็ใช้เช่นเดียวกันขนาด1ตันหรือ 1,000 กิโลกรัมนะฮะก็มีขนาด50กิโลกรัม15กิโลกรัม5กิโลกรัม2กิโลกรัมแล้วก็1กิโลกรัมมีอยู่หลายขนาดด้วยกันนะครับแต่ตลอดกระบวนการผลิตของเรานั้นเราก็มีระบบควบคุมคุณภาพมีพนักงานควบคุมคุณภาพให้คุณภาพของเรานั้นสม่ำเสมอนะฮะรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่นด้วยในตอนนี้ก็มีนักศึกษาจากราชมงคลมาฝึกงานกับเรานะครับจะเป็นอยู่ด้านหลังของน้องนะครับขออนุญาตเข้าไปชมได้ไหมครับได้ครับเชิญครับครับในส่วนข้างหน้านี้นะฮะก็จะเป็นส่วนควบคุมคุณภาพนะครับซึ่งน้องก็จะเห็นว่าเราจะมีน้องนักศึกษาฝึกงานจากศูนย์ดุสิตเองจากราชมงคลเองเข้ามาร่วมในกระบวนการควบคุมคุณภาพของเรานะซึ่งระบบการผลิตของเราเนี่ยถูกควบคุมด้วยระบบมาตรฐานในเรื่องความปลอดภัยทางอาหารที่เรียกว่า GMP นะฮะเราขอรับรองในเรื่องของระบบที่สูงกว่า GMP ขึ้นไปก็เรียกว่า SACCP ก็คือการวิเคราะห์จุดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิตอาหารต้องมั่นใจด้วยอาหารเราปลอดภัยเท่านั้นยังไม่พอหมายความว่ายังมีนโยบายให้เรารับรองในเรื่องของระบบการทำงานนะระบบการทำงานของเราก็ได้การรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9000นะฮะเพื่อควบคุมระบบการทำงานของเราตรงนี้ทั้งหมดแต่นั้นแล้วเราก็ยังระมัดระวังความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพของชุมชนที่อยู่โดยรอบเราก็จะมีระบบ ISO 14000ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะเพื่อจะป้องกันไม่ให้มลพิษหรือมลภาวะที่เราอาจจะผลิตและเกิดขึ้นไปกระทบกระเทือนต่อชุมชนโดยรอบอันนี้มหาวิทยาลัยก็ให้ความสำคัญเช่นเดียวกันแต่ว่ามั่นใจได้เลยว่าข้าวทุกเม็ดที่ออกจากโรงสีเราไปมีคุณภาพอย่างแน่นอนใช่ครับและก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะที่เป็นสิ่งที่ดีต่อยุคปัจจุบันนอกจากจะรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังรักษาโลกของเราด้วยใช่ครับตั้งแต่กระบวนการผลิตข้าวที่เห็นว่าเราผลิตข้าวอินทรีย์ซึ่งไม่มีการใช้สารเคมีตลอดกระบวนการผลิตของเราตรงนี้นะฮะควบคุมคุณภาพระมัดระวังความปลอดภัยเรื่องของอาหารนะครับเป็นข้าวที่มีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากครับเพราะผมได้ความรู้อย่างมากเลยทีเดียวครับครับแล้วผมก็จะขออนุญาตนำข้าวที่เราสีได้ในวันนี้นะครับไปลองปรุงดูว่าจะมีรสชาติหอมนุ่มอย่างที่พูดจริงหรือเปล่านะครับผมนั่นผมก็ขอลาอาจารย์ไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับป่ะอีทเดี๋ยวเราจะไปลองหุงข้าวดูว่าอร่อยแค่ไหนป่ะถึงแล้วครับตอนนี้เราก็พร้อมนะครับสำหรับวิธีการหุงข้าวที่ถูกต้องนะครับผมครับเดี๋ยวข้าวนี้เพิ่งได้จากโรงสีมาใหม่ๆนะครับผมได้มาใหม่เลยครับครับขาวมากเลยครับผมซึ่งเป็นข้าวอินจีนะครับผมลองดูสิครับว่าการหุงข้าวที่ถูกต้องและหุงให้อร่อยจะทำยังไงนั่นแหละครับครับหุงข้าวที่ถูกต้องครับผมใช้ข้าว1ถ้วยนะครับผมตักก่อนนะครับสำหรับ2คนเราก็ใช้แค่1ถ้วยก็พอนะครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำประมาณ1เศ
เศษ1ส่วน4นะครับผม1ถ้วยกับอีกนิดนึงครับครับผมถ้วยนิดนึงนะครับโอเคนั่นต่อไปแล้วครับครับซาวข้าวครับเสร็จแล้วแล้วก็ทำไงต่อครับโอเคครับยกใส่หม้อนะครับปิดฝาด้วยหมดแล้วใช่ป่ะครับครับผมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรารอประมาณ 15-20 นาทีนะครับผมรอให้ข้าวหุงขึ้นหม้อเรียบร้อยครับเราจะมาดูว่าข้าวของเราเนี่ยมีรสชาติหอมอร่อยแค่ไหนครับผมพอข้าวเด้งแล้วล่ะกลิ่นหอมมากเลยทีเดียวใช่เดี๋ยวเราเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูหน้าตานี่ว่าเป็นยังไงว้าวหอมมากเลยครับหอมมากเลยครับข้าวหอมน่าทานมากเลยนะครับต่อไปเราก็จะมาตักดูว่าจะน่าทานจริงหรือเปล่าแต้มช่วยถือจานโอ้โหข้าวน่าทานมากเลยเนี่ยนะครับผมวันนี้ก็เราก็ได้รับความรู้มากมายเลยนะครับครับขอบคุณโครงการโรงสีข้าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตครับครับข้าวพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ